สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเอิร์ธดีวีทีวีนะครับผมหรือนายเอิร์ธคุงก็ได้นะครับมี2ชื่อนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาทำการจัดอันดับในหัวข้อเกี่ยวกับซูเปอร์เซนไตกันนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งหัวข้อการจัดอันดับในวันนี้นั่นก็คือ5อันดับซูเปอร์เซนไตดีไซน์มาป่านะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเซนไตนั้นน่ะจะมีธีมที่แตกต่างกันไปหนึ่งในธีมที่มีบ่อยเช่นกันก็คือธีมสัตว์ครับผมและในธีมสัตว์ก็จะมีสัตว์หลายประเภททั้งสัตว์บกเอ่ยสัตว์น้ำเอ่ยนะผมและสัตว์อากาศมันมีหลายประเภทมากหนึ่งในนั้นที่เราจะยกมาก็คือหมาป่านะผมหมาป่าที่บอกได้เลยว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้องเท่เลยนะผมดูจากท่าทางของหมาป่าเนี่ยว่องไวนะผมแล้วก็การต่อสู้ที่ค่อนข้องดูเท่นะผมซึ่งในวันนี้นั้นเราก็จะยกมาห้าอันดับซูเปอร์สเตย์ดีไซน์หมาป่ากันนะครับผมนะครับโอเคมูทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่5ได้ตกเป็นของกิงกะเยลโลจากขบวนการคอสปิกกิงกะแมนผู้แปลงร่างก็คือฮิคารุซึ่งบอกได้เลยว่าเซนไตตัวนี้นั้นเป็นเซนไตหมาป่าท่าสายฟ้านะครับซึ่งก็น่าจะคุ้นๆเนี่ยนะเพราะว่าหมาป่าท่าสายฟ้าเนี่ยคือก็จะคล้ายๆกับจิ้งจอกสายฟ้านะจากการ์ตูนบางเรื่องนะแต่มันเป็นหมาป่านะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเซนไตตัวนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ค่อนข้างเท่เลยนะครับผมดูจากทรงหน้าตาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าใช่หมาป่านะแต่พอมาดูประวัติคือหมาป่าผมนะก็เท่ไปแบบเป็นหมาป่าท่าสายฟ้านะก็ถือว่าเหมาะไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ดูเท่เลยนะผมเป็นหมาป่าสีเหลืองนะฮะถ้าเท่าที่ดูมาเนี่ยในเซนไตที่เป็นหมาป่านะน่าจะเป็นนินจาบลูนะผมที่เป็นหมาป่าสีน้ำเงินนะฮะตัวนั้นก็เป็นนินจาสีน้ำเงินแล้วก็เป็นธาตุจะเป็นธาตุลมแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนหมาป่าท่าสายฟ้านะครับนะก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สเตย์ดีไซน์หมาป่าอีกตัวหนึ่งที่ก็เท่เหมือนกันนะครับผมก็ขอให้ได้แบบนี้ไปเลยนะครับอันดับที่4จูโอเดอะโวผู้แปลงร่างก็คือบอนโดมิซาโอเขาคือชายหนุ่มที่มาจากโลกมนุษย์ที่ถูกเดสเกเลียนจับตัวไปพร้อมกับชาวจูแมนทั้ง3คนได้แก่มนุษย์จระเข้มนุษย์หมาป่าและก็มนุษย์แรดและถูกลักสมองจนกลายเป็นรูปดัดแปลงของช็อกเกอร์ไม่ใช่นะผมถูกดัดแปลงเป็นเอ็กซ์ตร้าเพลเยอร์ในชื่อของเดอะโวลแต่ก็ถูกช่วยไว้โดยจูโอเลสและทำให้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของเหล่าจูโอเจอร์นะครับผมนะครับสำหรับจูโอเดอะโวลคนนี้ก็มีความสามารถในการปลดปล่อยสัญชาตญาณคล้ายๆกับพระเอกก็คือพระเอกเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งนกแล้วก็กอริลลาแต่จูโอเดอะโวลจะเปลี่ยนได้ถึง3เลยนะผมนะครับปลดสัญชาตญาณได้ทั้ง3ได้แก่แรดเอ่ยจระเข้และหนึ่งในนั้นก็คือหมาป่านะผมนะในโหมดของหมาป่าเนี่ยจะใช้อาวุธเบ็ดตกปลาเปลี่ยนในโหมดของปืนนะผมแล้วก็ใช้ยิงนะซึ่งร่างนี้ก็จะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับเครื่องก็จะใช้ความเร็วสูงนี้ในการต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ใช้อาวุธไปในผมนะถือว่าซูเปอร์เซนไตตัวนี้เนี่ยในโหมดของหมาป่าก็จะค่อนข้างเท่แต่เอาตรงๆคือในหมวดของหมาป่าเนี่ยจะไปค่อยโชว์แบบหน้าตาคล้ายหมาป่านะแต่ว่าจะเน้นความสามารถมากกว่านะผมแล้วก็เป็นหมาป่าสีเงินนะฮะหมาป่าสีเงินนี่ทำให้คิดถึงกับอูซินเวอร์เลยนะผมคล้ายๆกันนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นเซนไตหมาป่าอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเท่ไปแบบหนึ่งกันนะครับผมก็ขอที่แบบนี้ไปเลยนะครับอันที่3โอคามิบรูผู้แปลงร่างก็คือการุเป็นผู้ใช้พลังจากกลุ่มดาวหมาป่ามีรูปร่างหน้าตาคล้ายมนุษย์หมาป่าและเขาก็มาจากดาวที่ถูกจากแมทเทอร์ถล่มเขาจึงร่วมทีมเนื่องจากแรงบันดาลใจของลัคกี้ที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมคิวเรนเจอร์เขาจึงตัดสินใจเป็นโอคามิบรูเพื่อทำการต่อสู้กับชาวเผ่าเดสเกเลียนไม่ใช่ผิดเรื่องจากแมทเทอร์นะครับผมพอดีหลงมาจากอันเมื่อกี้นะขอโทษด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าโอคามิบรูคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหมาป่าครับผมทั้งชุดแปลงร่างทั้งคนแปลงร่างก็เป็นหมาป่านะฮะเป็นหมาป่าทั้งตัวเลยนะครับผมนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าสังเกตจากชุดของคิวเรนเจอร์คนนี้นะชุดจะไม่เหมือนตัวอื่นชุดตัวอื่นจะเป็นผ้าเลื่อนๆนะแต่ของโอคามิบรูเนี่ยจะเป็นผ้ามีขนนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะจะเป็นผ้ามีขนนั่นแหละเป็นขนสีน้ำเงินฮะแบบให้เห็นชัดเจนแล้วว่าตัวนี้เป็นหมาป่านะครับผม
แสดงให้เห็นชัดว่าตัวนี้เป็นหมาป่าของแท้นะครับก็เหมือนกับเซนไซตัวอื่นที่จะให้เห็นลักษณะว่าตัวนี้เป็นนกนะตัวนี้เป็นสิงโตนะผมเหมือนถ้าเป็นตัวผู้หญิงตัวสีชมพูเนี่ยวาชิพิงก็จะเห็นเป็นปีกก็แสดงว่าเป็นนกนะสำหรับอุคามิบูก็เห็นเป็นขนแสดงว่าเป็นหมาป่าชัวร์แน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สไตล์ดีไซน์หมาป่าอีกตัวหนึ่งที่ถือบอกได้เลยว่าค่อนข้างเท่เลยนะครับผมก็ขอที่ระดับนี้ไปเลยนะครับอันดับที่2อัศวินจอมเวทวูซาจากกระบวนการจอมเวทมาจิสเลเจอร์นะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเขาคือเบเจลหรือก็คือโอสุอิซามุซึ่งเขาได้หายสับสนไปศึกมหาเวทเมื่อ15ปีที่แล้วเมื่อเขาพลาดท่าถูกพลังคำสาปของอึนมะทำให้เสียสติไปและเบเจลกลายมาเป็นพวกโดยตั้งชื่อใหม่ในนามของอัศวินจอมเวทวูซาร์ดพร้อมกับตำแหน่งสุดยอดของสมุนอึนมะและเขายังมีพลังโจมตีที่ร้ายกาจสามารถขยายร่างได้เท่ากับตัวอุลตร้าแมนและยังใช้เวทมนต์ได้ในการต่อสู้ต่างๆจนภายหลังจากการคืนสติโดยการใช้ร่างวูซาร์ดอีกครั้งในการโจมตีอินเฟเชียอย่างลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้แม้แต่ลูกของเขาก็ไม่รู้จนกระทั่งเขาได้พาท่าให้กับสิบเทวทูตนรกและกลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะของวูซาร์ดไฟเยอร์ในเวลาต่อมานะผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยวูซาร์ดก็คือพ่อของเรามาจิเรนเจอร์นะครับผมแต่ก็นะถูกล้างสมองผมก็เลยไม่รู้นะทั้งเรื่องคือพ่อกับลูกตีกันนะจนเกือบจะท้ายเรื่องนู่นพ่อได้ใช้ร่างนี้อีกครั้งนะในร่างของวูซาร์ดไฟเยอร์นะซึ่งบอกได้ว่าร่างวูซาร์ดไฟเยอร์เนี่ยก็โคตรเท่เลยนะครับผมเป็นอัศวินหมาป่านะเอ๊ะอัศวินหมาป่านะมังกาโร่ช่างมันเถอะก็คล้ายๆกันนะคือตัวนี้คือบอกได้เลยว่าก็เชิงเป็นเซนไตด้วยผมแล้วก็ค่อนข้างเท่ด้วยนะเป็นหมาป่าสมเกราะโหเท่มี2ร่างด้วยนะยิ่งร่างวูซาร์ดไฟเยอร์นี่แบบโคตรเท่มากนะฮะซึ่งแน่นอนว่าฝีมือการต่อสู้ก็ไม่ธรรมดาอีกครับผมชอบอาวุธนะที่เป็นโล่อะเปิดตาแล้วก็ปล่อยลำแสงพลังเวทได้นะฮะถือว่าเป็นเซนไตดีไซน์หมาป่าอีกตัวหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเท่เก่งแล้วก็โหดด้วยเลยนะครับผมฮะก็ขอที่แบบนี้ไปเลยนะครับงั้นมารอรู้นะครับว่าอันดับที่1จะเป็นซุปเปอร์เซนไตดีไซน์หมาป่าตัวไหนที่ได้อยู่อันดับที่1นะครับผมอันดับที่1ได้ตกเป็นของกาโอซินเวอร์จากขบวนการนักรบสัพสัตว์กาโอเรนเจอร์ผู้แปลงร่างก็คือโองามิทัสึคุมาโร่เขาคือผู้ที่ได้รับเลือกจากกาโอวูฟตั้งแต่ยุคพันปีเป็นหนึ่งในนักรบที่ต่อสู้กับพวกออกเมื่อพันปีมาแล้วอายุของเขาก็คือ1062ปีซึ่งเขามีชื่อเดิมว่าชิโรงาเนะครับผมในอดีตนั้นเขายอมเสียสละตัวเองด้วยการสวมหน้ากากโลกิในกาโอเรนเจอร์นะไม่ใช่โลกิในทอครับผมนะเพื่อป้องกันไม่ให้ออกไปทำร้ายมนุษย์จึงทำให้เขาถูกจอมจำไปพ่วงกับพวกออกนะผมและเขาก็มีนิสัยที่เงียบๆรักสุนัขและเมื่ออยู่ในยุคปัจจุบันเขาจะอาศัยอยู่ในนักสนุกเกอร์ทำให้เขามีความสามารถในการเล่นสนุกเกอร์ซึ่งในซีรีส์เราก็จะเห็นว่าเขาจะใช้การเล่นสนุกเกอร์เนี่ยเป็นท่าแม่ตายนะผมด้วยการดีดลูกแก้วนะอนิมอนยิงใส่ศัตรูนะผมแล้วสำหรับตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นเซนไตหมาป่าที่โชว์เอกลักษณ์ได้เด่นมากนะแล้วก็เป็นหมาป่าสีเงินถือว่าเท่ด้วยนะผมแต่ตอนแรกเขาจะไม่ได้เป็นร่างมนุษย์อย่างที่เราเห็นหรอกเปิดมาครั้งแรกเขาจะเป็นในร่างของโลกินะผมเป็นเหมือนหมาป่าสีดำนะไม่ใช่เซนไตนะจะเป็นพวกตัวร้ายนะผมนะแต่ในร่างตัวร้ายก็เท่นะแต่ถ้าในร่างเซนไตก็ถือว่าเท่เหมือนกันนะผมก่อนที่เขาจะเป็นเซนไตก็อารมณ์จะคล้ายๆแบบพวกเซนไตบางเรื่องอะที่คนที่6มักจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะผมแล้วเขาก็ไม่ใช่แอนเฟนอกด้วยนะฮะเขาจะเป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดก่อนนะแล้วก็มาเป็นเซนไตฝั่งพระเอกนะมันเป็นหลายเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องการโอริจินเรื่องเดียวผมมันมีหลายเรื่องนะผมนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์หมาป่าเซนไตอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเท่ไปเลยสุดๆไปเลยนะครับผมก็ขอให้แบบที่1ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับการจัดระเบียบหัวข้อนี้นะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้จัดอันดับในหัวข้อเรื่องอะไรไรเดอร์อนิเมะเซนไตอุลตร้าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอันไหนโดนใจแล้วก็จะเก็บมาคิดแล้วอาจจะไปทำอันไหนไม่สนใจก็ค่อยๆซะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะกล่าวแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าในการจัดอันดับในหัวข้อต่อไปไซโอนาระ